สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับต้อนรับสู่อเล็กป่าชิมนะครับป่าปรุงนะครับวันนี้ป่าพี่น้องมาดำมึกสดๆพี่น้องก็ได้มาสดดิกๆเลยนี่คือมึกอ้อมพี่น้องนะแต่ทีนี้มึกสดๆปันนี้เดี๋ยวผมจะไม่เอานั่งออกนะพี่น้องครับอ่ะเรามาทำผัดเปรี้ยวหวานกันครับวันนี้กับมึกสดๆตามมาดูนครับว่ามีอะไรกี่อย่างวิธีทำวิธีปรุงครับกว่ากับพี่น้องครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผักนะครับที่เราเตรียมนะครับมีแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะครับพี่น้องครับสับปะรดนะครับเกินชายมาครับพี่น้องครับตบกระเทียมหั่นก้อนก็มาครับหั่นมึกเลยครับพี่น้องครับผัดเปรี้ยวหวานกันครับวันนี้มีกลมเกินมาครับพี่น้องครับได้เวลาที่จะปรุงเลยนะครับมาดูเครื่องปรุงสักนิดนะครับมีน้ำตาลมีผงปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับพี่น้องครับมึกเรียบร้อยผักเรียบร้อยนะครับทำการเจียวกระเทียมก่อนครับสักเดี๋ยวก็เอามึกลงน้ำมันลงเลยครับกระทะเล็กเลยนี่กระทะนี้ในความร้อนเร็วนะครับพี่น้องครับกระทะเล็กกระเทียมเลยครับเอาลงเจียวมึกเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวข้าวลงไปสักนิดนะครับเดี๋ยวก่อนเติมหอมผักอีกทีได้เลยครับมึกทุกเลยครับนี่ใครจะทุกเลยใส่ผักเลยครับแตงกวาเลยครับพี่น้องครับตามไปด้วยมะเขือเทศนะครับหอมใหญ่สับปะรดใส่ตรงตีได้ไปเลยครับซีอิ๊วขาวเลยครับพี่น้องครับปรุงลงไปเลยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับอย่าใส่มากเอาความหวานจากผักไปเกลือนิดหน่อยผงปรุงรสนิดหน่อยน้อยเลยครับพี่น้องครับก็เทียนนะครับกาพี่น้องครับซอสพริกกับกานะครับคนเลยครับพี่น้องครับวนในข้าวกันความนึบนี่เราไม่ต้องใส่แป้งมันเลยพี่น้องครับน้ำลงไปทั้งนิดนะครับมาครับพี่น้องครับชิมกันเลยดิกันตะแกรงหน่อยอ้อมได้รสชาติอ้อมได้สุดยอดอมเปรี้ยวอมหวานกำลังดีครับพี่น้องครับร้อยได้ฟิลนัดพี่น้องทุกอกทุกใจคลิปฝากกันด้วยนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปนะครับอเล็กป่าชิมหรือปรุงกินกับอเล็กนะครับสำหรับคลิปนี้มีความสุขในการรับชมก็ขออนุญาตปิดคลิปเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับปิดเดือดขึ้นใช่เลยครับพี่น้องครับแล้วก็ปิดไฟ